to the Dhamma Podcast, the eye-opening experience for your mind. คุณกำลังฟังพอดแคสต์ธรรมะที่จะเปิดประสบการณ์ใหม่สู่ใจคุณธรรมะสวัสดีครับคุณผู้ฟังที่กำลังฟังพอดแคสต์เสียงธรรมพุทธทาสทาง Facebook Live เพจกิจกรรมสวนโมกกรุงเทพซึ่งจะถ่ายทอดสดในวันเสาร์และวันอาทิตย์เวลา 20:00 นซึ่งเราจะสรรหาธรรมบรรยายที่ดีที่สุดของท่านอาจารย์พุทธทาสมาให้คุณได้ฟังกันซึ่งวันนี้นะครับเราได้นำธรรมบรรยายเรื่องจิตตภาวนาคือชีวิตพัฒนาท่านอาจารย์พุทธทาสได้บรรยายไว้เมื่อวันที่8 มกราคม 2526ความยาว42 นาทีจิตตภาวนาคือการทำจิตให้เจริญท่านกล่าวว่าทุกอย่างรวมอยู่ที่จิตไม่ว่าจะเป็นความสุขความทุกข์รวมอยู่ที่จิตอย่างเดียวเราจะมาดูแลและพัฒนาจิตด้วยศีลสมาธิและปัญญาให้เกิดเป็นธรรมะสมังคีจนนำไปสู่จิตที่บริสุทธิ์จิตที่ตั้งมั่นและจิตที่ว่องไวในหน้าที่ควรแก่การงานเชิญสดับรับฟังธรรมบรรยายที่ว่าด้วยหลักปฏิบัติสมาธิแบบอานาปานสติขอสุตตมยปัญญาจงบังเกิดแด่คุณผู้ฟังทุกท่านขอเชิญรับฟังครับท่านสาธุชนผู้มีความสนใจในธรรมทั้งหลายในครั้งที่สองนี้มีหัวข้อว่าจิตตภาวนาก็คือชีวิตพัฒนาจิตตภาวนาคือการทำจิตให้เจริญก็คือชีวิตพัฒนานั่นก็คือการพัฒนาชีวิตหมายความว่าทำให้มากขึ้นให้ดีขึ้นจึงจะเรียกว่าพัฒนาถ้ามากขึ้นแต่ไม่ดีขึ้นหรือเลวลงอย่างนี้ไม่เรียกว่าพัฒนาที่การภาวนาก็แปลว่าการทำให้เจริญการพัฒนาก็แปลว่าการทำให้เจริญในที่นี้ใช้คำว่าจิตตภาวนาคือการทำจิตให้เจริญนั่นแหละคือชีวิตพัฒนาการทำชีวิตให้เจริญทำไมจึงมาเป็นอย่างเดียวกันดังนี้ข้อนี้มีหลักในพระบาลีว่าทุกอย่างมันรวมอยู่ที่จิตมันขึ้นอยู่กับจิตชีวิตก็ดีอัตภาพนี่ก็ดีความสุขหรือความทุกข์ในชีวิตในอัตภาพนั่นก็ดีประกอบรวมอยู่ที่จิตดวงเดียวข้อความนี้แสดงว่าเพราะมีจิตอย่างเดียวมันจึงมีอะไรที่มากมายมองดูคล้ายๆว่าจิตมันสร้างอะไรขึ้นได้มากมายไม่มีที่สิ้นสุดอะไรอะไรมันรวมอยู่ที่จิตมันขึ้นอยู่ที่จิตมันเกี่ยวข้องอยู่กับสิ่งที่เรียกว่าจิตจิตเป็นอย่างไรเหตุการณ์มันจะเป็นไปอย่างนั้นเราจึงมีหน้าที่ที่จะอบรมจิตทำจิตให้เจริญให้เจริญไปในทางถูกต้องอย่าให้มันโง่หรืออย่าให้มันกลับโง่กลับหลงไหลไปในทางที่ผิดพลาดซึ่งมันจะต้องทำผิดจะทำปัญหาหรือทำความทุกข์ให้เกิดขึ้นโดยรอบด้านงั้นเดี๋ยวนี้เราจะพัฒนาจิตก็คือจะทำให้จิตอยู่ในภาวะที่ถูกต้องอย่าให้ผิดไปตามธรรมชาติที่ปราศจากความรู้ จิตตภาวนาอบรมจิตเขาแบ่งเป็นศีลสมาธิปัญญาเราจะมีการภาวนาอบรมจิตให้เจริญทั้งส่วนศีลทั้งส่วนสมาธิและทั้งส่วนปัญญาการที่เราจะไม่ล่วงศีล5ไม่ฆ่าไม่ลักไม่ขโมยมันก็ต้องจิตต้องดีเหมือนกันจิตต้องรู้ถูกต้องในธรรมะระดับต้นเนี่ยว่าไม่ควรฆ่าไม่ควรขโมยไม่ควรล่วงกามเมไม่ควรโกหกไม่ควรดื่มน้ำเมาจิตต้องสูงถึงขนาดนั้นมันจึงจะเว้นได้ถ้าจิตไม่สูงถึงขนาดนั้นแล้วมันเว้นไม่ได้ล่ะมันเมาแอคลานมาแล้วก็มาขอทิ้งเหล้าแล้วมันก็ทำไม่ได้เราก็ไม่พูดกับมันน่ะ
มันไม่รู้เรื่องจิตมันจะบังคับแต่ลิ้นปากไม่ให้กินเหล้านี่มันทำไม่ได้อะมันต้องอบรมจิตในภายในให้เกลียดกลัวไอ้การกินเหล้าจิตมันสูงพอที่จะเกลียดกลัวการกินเหล้าแล้วมันก็ไม่กินเหล้าหรือมันจะไม่ฆ่ามันจะไม่ขโมยมันไม่จะประพฤติล่วงกาเมมันจะไม่โกหกอะไรต่างๆแม้ในระดับศีลเนี่ยก็ต้องอบรมจิตจิตในระดับศีลจิตที่เป็นพื้นฐานของศีลต้องอบรมจิตนี้และจิตนี้ก็จะช่วยให้รักษาศีลได้จะเว้นขาดจากการทุศีลโดยประการทั้งปวงนี่เราจิตภาวนาในระดับศีลหรือในส่วนศีลทีนี้จิตภาวนาในส่วนสมาธินี่ฝึกจิตโดยตรงเลยจิตที่อ่อนแอไม่อยู่ในอำนาจเต็มไปด้วยนิวรณ์เต็มไปด้วยสิ่งรบกวนนี่มาฝึกกันเสียใหม่ให้จิตนี่อยู่เหนือข้าศึกของจิตให้จิตเป็นสมาธินะพูดง่ายๆนี่ก็เรียกว่าจิตตภาวนาในส่วนจิตที่สูงขึ้นไปจิตภาวนาในส่วนปัญญาความรู้นี่เราต้องอบรมจิตให้รอบรู้สิ่งที่ควรจะรอบรู้อะไรๆที่มนุษย์ควรจะรอบรู้เราต้องอบรมจิตให้รู้ในสิ่งที่ควรจะรู้มันต่างกันอยู่เป็น3ชั้นระดับศีลอบรมจิตให้ถือศีลให้ได้ระดับจิตอบรมจิตให้เป็นสมาธิมันคงให้มีสมรรถภาพถึงที่สุดจนได้ระดับปัญญาอบรมจิตให้รู้สิ่งที่ควรจะรู้ที่มนุษย์ควรจะรู้คือดับทุกข์ให้ได้อย่าได้ขาดแคลนเลยในความรู้ข้อนี้เนี่ยจิตภาวนาระดับการอบรมจิตมีทั้งส่วนศีลทั้งส่วนสมาธิทั้งส่วนปัญญาให้จิตภาวนาภาวนาแปลว่าเจริญขึ้นเจริญขึ้นจิตธรรมดาเป็นระดับสัตว์มีความรู้อย่างสัตว์เดรัจฉานจิตตามธรรมดาที่ไม่ได้รับการอบรมอะไรเลยมันจะรู้ตามธรรมชาติรู้เท่าที่ธรรมชาติให้รู้แล้วรู้ในระดับสัตว์เดรัจฉานเลยต่ำมาก ทีนี้พอสูงขึ้นมากไม่ป่าสัตว์เดรัจฉานเป็นคนป่าเป็นคนโง่เป็นคนเยิงมาแต่ต่างครั้งกระโน้นแล้วก็ถือปัจจัยภายนอกถือผีสางเทวดาไม่เข้าถึงธรรมะเนี่ยจิตก็สูงกว่าสัตว์เดรัจฉานจริงมันเพียงแต่สูงกว่าระดับสัตว์เดรัจฉานก็เรียกว่าระดับไสยศาสตร์ระดับไสยศาสตร์ไสยะนี่แปลว่าดีกว่าก็ได้แปลว่าหลับอยู่ก็ได้นั่นระดับไสยศาสตร์นั้นมันเป็นเพียงแต่ดีกว่าสัตว์เดรัจฉานเท่านั้นแหละไม่ใช่มนุษย์สูงสุดถ้าว่าโดยแท้จริงแล้วมันยังหลับอยู่แม้จะดีกว่าสัตว์เดรัจฉานแล้วมันก็ยังหลับอยู่เราเลยเรียกว่าระดับไสยศาสตร์ต่อมาถึงยุคพระพุทธเจ้าท่านไม่เอาอย่างนี้ไม่เอาท่านค้นพบความจริงของธรรมชาติเรื่องทุกข์เรื่องเหตุให้เกิดทุกข์เรื่องความดับทุกข์เรื่องทางถึงความดับทุกข์ท่านก็สอนระบบนี้ขึ้นมาใหม่เรียกว่าพุทธศาสตร์พุทธศาสตร์ก็เลยบอกให้จำไว้สักสามคำว่าระดับจิตระดับสัตวศาสตร์คือสัตว์เดรัจฉานตัวไปจิตระดับไสยศาสตร์คือโง่งมงายหลับอยู่แม้ว่าจะดีกว่าระดับสัตว์เดรัจฉานระดับไสยศาสตร์ระดับสุดท้ายคือพุทธศาสตร์พระพุทธเจ้าตรัสรู้สัจธรรมของธรรมชาติเรื่องดับทุกข์ได้นี่เรียกพุทธศาสตร์พุทธศาสตร์คือศาสตร์ของผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานไม่มีหลับอีกต่อไปพุทธะแปลว่าตื่นไม่หลับเราจะต้องพัฒนาจิตของเรานะให้พ้นจากระดับสัตวศาสตร์ให้พ้นจากระดับไสยศาสตร์มาสู่ระดับพุทธศาสตร์ให้จนได้จะเอาหรือไม่เอาตามใจบางคนดูจะยอมแพ้ซะแล้วเห็นว่ายุ่งยากลำบากนักแล้วไม่รู้ว่าจะได้อะไรถ้าอย่างนี้ก็ป่วยการที่มาศึกษาพุทธศาสนาครึ่งท่อนแล้วก็ยอมแพ้แล้วก็ไม่เอาไปทำให้ถึงที่สุดจุดหมายปลายทาง
เมื่อตะกี้ที่พูดว่าศีลสมาธิปัญญานั่นสามระดับนั่นน่ะขอพูดเพิ่มเติมนิดหนึ่งว่ามันเป็นสิ่งที่แยกกันไม่ได้จิตภาวนาในระดับศีลระดับสมาธิระดับปัญญามันแยกกันไม่ได้ล่ะในชีวิตมนุษย์เรานี่จะอยู่อย่างไม่มีศีลมันไม่ได้ล่ะมันก็ตีกันตายมันก็ฆ่ากันตายมันก็เดือดร้อนผิดพลาดในบ้านเรือนหมดมันต้องมีศีลชีวิตคนมันต้องมีศีลจะอยู่คนเดียวก็ตามจะอยู่หลายคนก็ตามต้องมีระบบศีลมันก็ต้องมีระบบจิตที่ถูกต้องเพราะว่ามีศีลดีแล้วมันก็ง่ายที่ระบบจิตมันจะถูกต้องเมื่อระบบจิตมันถูกต้องแล้วระบบปัญญามันก็ถูกต้องเองแหละเพราะว่าการเจริญสมาธินั่นมันเป็นการปรับปรุงจิตที่ดีที่สุดพระพุทธเจ้าท่านจึงตรัสว่าสมาหิโตยถาภูตังปชานาติว่าผู้มีจิตเป็นสมาธิแล้วย่อมเห็นสิ่งทั้งปวงตามที่เป็นจริงเพราะนั้นเมื่อตั้งจิตทำสมาธิศีลจะมีมาเองเมื่อจิตเป็นสมาธิแล้วปัญญาจะค่อยๆไหลออกมาเองเพราะว่าพยายามทำจิตให้เหมาะที่จะรู้จึงขอร้องให้สนใจทำจิตให้เป็นสมาธิเนี่ยเป็นตัวแกนกลางแกนกลางยืนรงอยู่ตั้งจิตให้เป็นสมาธิศีลมันจะมาตลอดเวลาที่เราตั้งจิตทำสมาธิถึงที่สุดมันจะไปลุทุศีลขาดศีลกันไม่ได้ละเมื่อตั้งใจจะทำสมาธิอยู่แต่ถ้ามันขาดศีลอยู่ก่อนโน่นก็ตามเรื่องนั้นไปทำไปชาล่างกันเสียก่อนไปปลงอาบัติกันเสียก่อนไปทำอะไรเสียก่อน แล้วก็มาตั้งหน้าตั้งตาทำสมาธิแล้วศีลก็จะมีมาเองอย่างเพียงพอแล้วปัญญาก็จะค่อยๆ ออกมาอย่างเพียงพอแล้วมันก็เกิดความเพียงพอทั้งศีลทั้งสมาธิทั้งปัญญานี่เรียกว่าจิตตภาวนาการเจริญจิตหรือการอบรมจิตผมว่าจะต้องมีศีลสมาธิปัญญาตามสัดส่วนและกลมกลืนเป็นอันเดียวกันเขาเรียกว่าธรรมะสมังคีความสมังคีแห่งธรรมะสมังคีแปลว่ามีส่วนประกอบเสมอพอดีกันคือเหมาะส่วนถ้าแจกเป็น8เป็นอริยมรรคมีองค์8ก็เรียกมรรคสมังคีมรรคทั้ง8องค์ต้องมาพร้อมกันหมดเลยทั้ง8องค์มาเป็นเรื่องเดียวกันแล้วก็ทำหน้าที่ตัดกิเลสมรรคในองค์8ก็คือศีลสมาธิปัญญาเพียงแต่ว่ากระจายออกเป็น8ส่วนไม่ว่าอะไรอะไรมันจะรวมอยู่ที่ศีลสมาธิปัญญาจะลดให้น้อยลงก็ได้จะให้พูดให้มากไปก็ได้แต่แล้วต้องมาด้วยกันทั้งนั้นแหละ ทีนี้จะพูดถึงเรื่องความมีสมาธิความมีสมาธินั่นคืออย่างไร นักเรียนนักศึกษาอาจจะรู้อยู่แล้วว่านั่งทำสมาธิตัวแข็งอยู่เรียกว่ามีสมาธิอย่างนี้ไม่ถูกตามความจริงคำว่ามีสมาธิคือจิตอบรมเป็นสมาธิแล้วนะเดินอยู่ก็ได้นั่งอยู่ก็ได้ยืนอยู่ก็ได้นอนอยู่ก็ได้ไม่จำกัดแต่ขอให้จิตมันมีลักษณะเป็นสมาธิเป็นสมาธิในที่นี้พระบาลีจำกัดความไว้หลายคำแต่คำที่เป็นหัวข้อสำคัญมีอยู่3คำแต่นั่นแหละคือจิตบริสุทธิ์เรียกว่าจิตมันบริสุทธิ์ตอนนั้นไม่มีนิวรณ์ไม่มีกิเลสรบกวนจิตบริสุทธิ์คำแรกบริสุทธโธทีนี้จิตตั้งมั่นนี่เรียกว่าสมาหิโตแล้วจิตว่องไวในหน้าที่ของจิตสามอย่างนี้เรียกว่าเป็นในองค์ประกอบเป็นแฟกเตอร์ที่ขาดไม่ได้ของความเป็นสมาธิอันแรกมันต้องบริสุทธิ์เป็นความบริสุทธิ์ของจิตเรียกว่าปริสุทธโธจะเรียกว่าpureness
clean cleanness อะไรก็ตามแต่ขอให้มันเป็นเรื่องสะอาดบริสุทธิ์ที่ต่อมามันก็เป็นสมาฮิโตตั้งมั่น firmness stableness แล้วแต่จะใช้คำไหนว่าจิตมันตั้งมั่นมั่นคงรวมกำลังและมั่นคงอีกคำหนึ่งก็ว่ากรรมนิโยแปลว่าควรแก่การกระทำนี่ภาษาฝรั่งเขาก็มีใช้คุยกันอยู่แล้วคำว่า active ความหมายตรงกันเลยควรแก่การกระทำ activeness มันมีความควรแก่การกระทำการงานของจิตเขาจะนั่งอยู่เดินอยู่นอนอยู่เดินคิดอยู่อะไรก็ได้สามอันนี้จะมีเต็มที่นี่คือจิตมันเป็นสมาธิไม่หมายจะไม่หมายความไปนั่งตัวแข็งเป็นท่อนไม้อยู่ไม่ต้องหมายความอย่างนั้นหรือว่าเวลานั้นเป็นเวลาที่เราไม่ใช่ให้เป็นประโยชน์ไปฝึกสุดตรงไปฝึกอย่างสุดตรงนั่งแข็งเป็นท่อนไม้ไม่ใช่สมาธิที่ใช้งานหรือที่ต้องการจะใช้งานเริ่มกระทำสมาธิเป็นสมาธินิดหน่อยก็เรียกว่าบริกรรมสมาธิเริ่มทำสมาธิพอสักว่าเริ่มทำเช่นเริ่มกำหนดลมหายใจมันก็เริ่มเป็นสมาธิหน่อยหนึ่งตามแบบนั้นแล้ว ทำไปดีขึ้นดีขึ้นเฉียดสมาธิสูงสุดนะก็เรียกว่าอุปจารสมาธินี่ทำต่อไปเป็นอัปปนาสมาธินั่นแหละมันจะเงียบหยุดถึงขั้นสูงสุดที่ว่าแม้แต่ลมหายใจเนี่ยอันนั้นเอามาใช้อะไรไม่ได้มันเป็นบทเรียนว่าทำให้ไปถึงนั่นไปถึงที่สุดนั่นเสร็จแล้วก็ถอยกลับออกมาอยู่ตรงที่เรียกว่าเฉียดอุปจารสมาธิคือเฉียดมันจะมาเดินอยู่ก็ได้มานั่งอยู่ก็ได้ความเป็นสมาธิของจิตยังอยู่เดินจงกรมอยู่นี่มันก็มีบริสุทธโธคือจิตบริสุทธิ์มีสมาฮิโตจิตตั้งมั่นแน่วแน่แล้วก็เป็นกัมมนิโยคือว่องไวต่อการคิดของจิตนี่พอแล้วสำหรับสมาธิที่ใช้เป็นประโยชน์พิจารณาเห็นปัญญาดับทุกข์ได้ถ้าเกินกว่านั้นก็เข้าไปเก็บตัวเงียบอยู่ในฌานเป็นสมาบัติอันนั้นจะใช้ประโยชน์อย่างนี้ไม่ได้เขาใช้อย่างอื่นใช้ในทางอยู่เป็นสุขหรือว่าจะฝึกให้มันมากมากไว้ฝึกให้ถึงขั้นสุดที่สุดไว้แต่พอเวลาใช้จริงไม่ใช้ในลักษณะอย่างนั้นต้องออกมาจากสมาบัติต้องออกมาจากอัปปนาสมาธิมาอยู่ในขั้นสมาธิธรรมดาสามัญที่เรียกว่าอุปจารสมาธินี่คือจิตประกอบด้วยองค์แห่งความเป็นสมาธิคือบริสุทธิ์หนึ่งตั้งมั่นหนึ่งควรแก่หน้าที่การงานของจิตหนึ่งถ้าต้องการจะให้จิตตภาวนาเป็นประโยชน์แก่พวกท่านทั้งหลายแล้วก็ทำสมาธิอย่างนี้ให้ได้แล้วเอามาใช้ให้ได้ คือสามารถทำจิตให้ว่างจากกิเลสนิวรณ์รบกวนเป็นบริสุทธิ์ได้ทำจิตตั้งมั่นรวมกำลังทั้งหมดไม่มีฟุ้งซ่านได้และจิตนั้นกำลังอ่อนไหวรวดเร็วในการทำหน้าที่ของจิตนี่สมาธิชนิดนี้เป็นสมาธิที่เรียกว่ามันเอามาใช้ประโยชน์ได้อย่างที่เรียกกันว่ามัน practical คือมันกำลังใช้เป็นประโยชน์อยู่ได้มันไม่เกินจนเป็นของเก็บแล้วมันก็ยังไม่น้อยจนว่าใช้ประโยชน์อะไรไม่ได้พยายามทำให้สามารถใช้จิตที่พัฒนาดีแล้วนี่ให้เป็นประโยชน์ให้มากที่สุดทีนี้ก็จะพูดต่อไปถึงเรื่องที่เนื่องกันอยู่ว่าองค์ประกอบที่จะรวมกันเข้าเป็นเรื่องของสมาธิจะเรียกว่าเทคนิคก็ได้มันคำเดียวกันแหละต้องมีส่วนที่ต้องการมาครบถ้วนถูกต้องเป็นเทคนิคในส่วนประกอบที่จะเกิดความมีสมาธิขึ้นมาได้นี่เราจะพูดเป็นคร่าวๆนะเพราะว่าแบบของสมาธิก็มีมากพระพุทธเจ้าตรัสไว้ก็มากแบบเหมือนกันในบรรดาแบบหลายๆแบบที่พระพุทธเจ้าท่านชี้แนะไว้เราชอบแบบที่เรียกว่า
อานาปานสติภาวนาแบบนี้มันเรียบมันเงียบมันเย็นสนิทมันไม่ตื่นตูมมันไม่น่ากลัวแบบกำหนดลมหายใจนี่เงียบสงบเย็นตลอดเวลานี่ที่นี่เราชอบแบบอานาปานสติซึ่งพระพุทธเจ้าท่านก็ทรงสรรเสริญเรียกว่าสงบเงียบที่สุดเยือกเย็นที่สุดแม้ตถาคตก็อาศัยอานาปานสติภาวนาในการตรัสรู้แบบที่พระเจ้าท่านก็ได้ใช้ในตรัสรู้นี่เรียกแบบอานาปานสติภาวนาที่นี่ มันจะมีกี่แบบโดยรายละเอียดปลีกย่อยมันจะมีกี่แบบก็ตามใจแต่เนื้อแท้ของมันจะตรงกันหมดแหละมันจะตรงกันหมดในการที่จะทำสมาธิได้คือว่าข้อแรกนะมันจะต้องมีความเหมาะสมความเหมาะสมของสิ่งที่แวดล้อมนะเราจะทำสมาธิสักทีเราก็หาเลือกที่ที่พอเหมาะสมร่างกายก็เหมาะสมไม่เจ็บไข้อยู่ไม่เป็นอะไรอยู่ไม่มีเรื่องรบกวนอยู่นี่ต้องได้ความเหมาะสมเกี่ยวกับร่างกายเกี่ยวกับที่ที่เราจะนั่งทำสมาธิคือปรับปรุงร่างกายตัวสิ่งแวดล้อมนี่ให้มันเหมาะสมสิ แล้วก็ได้อารมณ์ของสมาธิที่เหมาะสมเช่นอานาปานสติใช่ลมหายใจเป็นอารมณ์นี่ก็เรียกว่ามันเหมาะสมแล้วก็มีกัลยาณมิตรที่จะให้ความช่วยเหลือมันน่าแปลกที่เรียกว่ากัลยาณมิตรคำนี้ขอให้นักศึกษาทั้งหลายทราบไว้ด้วยว่าครูสอนกรรมฐานนั้นเขาไม่เรียกอาจารย์หรือไม่เรียกครูไม่เรียกกลับเรียกว่ากัลยาณมิตรใช้กันมาแต่เดิมแต่ว่าเดี๋ยวนี้เปลี่ยนแล้วบางสำนักเขาเปลี่ยนเป็นให้เรียกนั่นเรียกอะไรที่คล้ายๆกันว่ามันดีกว่ากันมากแต่ของเดิมแล้วก็ใช้คำว่ากัลยาณมิตรจะเล่าให้ฟังพระพุทธเจ้าตรัสว่าสัตว์ทั้งหลายมีความเกิดแก่เจ็บตายเป็นธรรมดานี่ถ้าได้อาศัยตถาคตเป็นกัลยาณมิตรแล้วเป็นกัลยาณมิตรแล้วที่มีความเกิดจะพ้นจากความเกิดที่มีความแก่จะพ้นจากความแก่ที่มีความเจ็บจะพ้นจากความเจ็บที่มีความตายจะพ้นจากความตายอย่างนี้เป็นต้นท่านใช้คำว่ากัลยาณมิตรไม่ใช่ใช้คำว่าอาศัยเราเป็นครูเป็นอาจารย์เป็นผู้นำเป็นอะไรแล้วไม่เคยใช้คำนั้นท่านใช้คำว่ากัลยาณมิตรคือเป็นเพื่อนที่ดีแล้วก็ปรากฏว่าได้ใช้กันมาอย่างนี้แหละแม้ในหนังสือเก่าๆนั้นในคัมภีร์วิสุทธิมรรคเองก็ดูจะใช้คำนี้ใช้คำว่ากัลยาณมิตรแล้วคงจะได้ใช้กันมาเรื่อยๆในหมู่กรรมฐานสอนกรรมฐานแม้กระทั่งบ้านเราเนี่ยที่ชายาเนี่ยเขาจะเรียกอาจารย์ผู้สอนกรรมฐานว่ากัลยาณมิตรทั้งนั้นแหละติดปากมาในยุคที่เขาทำกรรมฐานกันเป็นประจำเป็นของธรรมดานะ เพราะว่าเมื่อจะมาไปเรียนที่กรุงเทพเรียนบาลีแล้วกลับมาเนี่ยอาจารย์กรรมฐานคนหนึ่งในชั้นอาจารย์รุ่นแรกๆนู้นที่เหลืออยู่นะท่านมาแสดงความยินดีด้วยแต่มาว่ายินดีต่อไปนี้เราจะได้กัลยาณมิตรอีกคนหนึ่งมาเขาให้อามานี่เป็นกัลยาณมิตรของท่านทั้งที่ท่านก็เป็นผู้ที่สอนกรรมฐานจนใครๆเรียกว่าอาจารย์นี่แปลว่าท่านใช้ค่อยคำเหล่านี้กันมาถูกต้องแล้วเรียกว่ากัลยาณมิตรนั่นเราต้องมีกัลยาณมิตรในการทำสมาธิเนี่ยต้องมีกัลยาณมิตรคือผู้ที่ให้ความรู้หรือคอยให้คำปรึกษาช่วยเหลือตามสมควรมีกัลยาณมิตรที่บริสุทธิ์คอยให้คำปรึกษาที่เหมาะสมในสมัยพุทธกาลก็เหมือนกันแหละเขารับกรรมฐานจากพระพุทธเจ้าแล้วไปปฏิบัติล้มลุกคลุกคลานล้มลุกคลุกคลานล้มลุกคลุกคลานอยู่จนถึงที่สุดแล้วแหละจึงจะค่อยมาทูลถามให้แก้ปัญหาอย่างนั้นอย่างนี้บ้างไม่ใช่ถามทุกวันไม่ใช่มีอะไรนิดหนึ่งก็ต้องถามเดี๋ยวนี้ก็มีปัญหาที่ว่าพอไปทำสมาธิกันแล้วมันก็เกิดอาการประหลาดน่ากลัวก็มีน่าอัศจรรย์ก็มีซึ่งมันเป็นธรรมชาติของจิตเป็นอย่างนั้นเองแล้วคนนั้นก็กลัวแล้วไม่รู้จะถามใครเลยวุ่นวายกันใหญ่ถ้าถือตามแบบโบราณก็ไม่ต้องกลัวพอลงมือทำสมาธิแล้วเห็นอะไรแปลกๆรู้สึกอะไรแปลกๆเป็นปรากฏการณ์แปลกๆก็ไม่ต้องกลัว
ช่างหัวมันไม่ใช่เราไม่ต้องการเราต้องการในความสงบทีนี้ก็กำหนดอารมณ์ในขั้นเริ่มแรกที่เรียกบริกรรมภาวนาซึ่งได้รับคำอธิบายได้รับคำรับการเล่าเรียนมาพอสมควรก็ทำเถอะมันก็ล้มเลยทำเถอะมันก็ล้มทำล้มเหมือนกับขี่รถจักรยานไม่มีใครขึ้นขี่รถจักรยานทีเดียวไปได้ทั้งที่เห็นอยู่ซ้อนกันอย่างไรขี่ให้ดูอย่างไรไอ้คนนั้นพอขึ้นมันก็ล้มเลยเพราะนั้นมันต้องขึ้นอีกล้มก็เอาอีกล้มก็เอาอีกล้มก็เอาอีกไม่กี่ล้มไม่กี่ยี่สิบสามสิบล้มมันก็ขี่ได้นะเพราะให้การงานนั้นมันสอนดีกว่าอย่าให้คนสอนกันนักมันจะโง่ให้คนสอนกันนักเนี่ยมันจะโง่ให้การกระทำนั้นสอนจะเป็นผลดีกว่าและจะได้จริงนั้นเราก็ทำสิบริกรรมภาวนาเนี่ยทำเถอะแล้วมันก็ไม่ได้แล้วมันก็ไม่ได้แต่มันค่อยๆได้กันมาทุกทีเหมือนกับเด็กๆเนี่ยมันจะสอนยืนเด็กทารกมันได้แต่นั่งนอนแล้วมันจะสอนยืนมันก็ล้มแหละแต่แล้วมันก็ยืนเรื่อยแหละมันก็ค่อยได้มันจนตั้งไข่ได้อย่างนี้เป็นต้นนั่นแหละคือธรรมชาติสอนแม้แต่จะพายเรือเนี่ยมันก็ต้องหัดพายกันหลายสิบครั้งแล้วกว่าเรือมันจะตรงไม่ใช่เห็นอยู่อย่างนี้แล้วทำแล้วมันจะได้นั่นขอให้การทำซ้ำเป็นผู้สอนมันก็จะค่อยๆได้เหมือนกับหัดพายเรือหรือเหมือนกับเด็กมันหัดยืนแล้วมันหัดเดินหรือเหมือนกับหัดขี่รถจักรยานตอนนี้เป็นปริกรรมภาวนาทั้งนั้นคือเราต้องทำซ้ำแล้วซ้ำอีกนี่ก็ทำต่อไปสิมันก็จะถึงขั้นที่เรียกว่าเฉียดไปข้างฝ่ายนู้นก็เรียกอุปจารภาวนาจิตมันจะเริ่มสงบพอจิตมันเริ่มสงบมันก็อยู่ในสภาพอื่นแล้วไม่เหมือนทีแรกก็ทำให้มันอย่างนั้นให้มันมากขึ้นทำซ้ำๆอยู่นั่นแหละมันดีขึ้นจนมันถึงขั้นสุดท้ายคือขั้นแน่วแน่นั่นมันจึงอยู่ในขั้นที่เรียกว่าเริ่มกระทำแล้วขั้นที่เรียกว่าเฉียดเข้าไปแล้วแล้วขั้นที่ว่าแน่วแน่แล้วเนี่ยจะมีอยู่สามอย่างนี้ทุกแบบไม่ว่าจะแบบไหนนั้นเราอย่าไปกลัวเมื่อรู้สึกอะไรแปลกประหลาดหรือมันเห็นอะไรแปลกประหลาดมันเป็นอย่างนั้นเองตามแบบของจิตไม่กลัวถ้ามันไม่ใช่เรื่องความสงบแล้วไม่รู้ไม่ชี้ทำต่อไปเพื่อความสงบในขั้นที่เรียกว่าเริ่มมันก็โกลาหลวุ่นวายเป็นธรรมดาไม่ต้องกลัวถ้ามันค่อยๆสงบลงนี่มันเฉียดเป็นอุปจาระเฉียดกันไปแล้วทำต่อไปอีกมันจะเป็นอัปปนาคือแน่วแน่นั่นมันแน่วแน่ในถึงขั้นที่เป็นฌานพอเข้าฌานได้มันก็แน่วแน่มันไม่มาทำอะไรได้หรอกที่อยู่ในฌานจะมาคิดนึกเดินยืนอะไรไม่ได้อยู่ในฌานนะมันต้องอยู่ในอิริยาบถที่แน่วคือนั่งนะฌานนะถ้าไปหยุดอยู่ในฌานนานเขาเรียกว่าสมาบัติเริ่มเข้าฌานแล้วหยุดอยู่ในฌานแล้วกว่าจะออกจากฌานนี่เรียกว่าสมาบัติทำจนเฉียดแล้วก็ถึงขั้นแน่วแน่คือเข้าฌานได้และระยะที่อยู่ในฌานนานตามต้องการนี่เรียกว่าสมาบัติไม่ต้องสนใจว่านั่นไม่ใช่สำหรับทุกคนจะบอกให้รู้ว่าที่จะเข้าฌานหรืออยู่ในสมาบัตินั้นไม่ใช่เรื่องสำหรับทุกคน ธรรมชาติไม่ได้กำหนดมาสำหรับทุกคนแม้พระพุทธเจ้าท่านก็ไม่ได้สอนไว้ในฐานะเป็นสำหรับทุกคนแต่ว่าทุกคนทำจิตให้เป็นสมาธิอย่างที่ว่านี่ปริสุทธโธสมาหิโตกัมมนิโยนี่ทำได้ทุกคนอยู่ในชั้นที่เรียกว่าเฉียดหรืออุปจาระนี่ถ้าว่าทำถึงชั้นแน่วแน่ได้มันก็มีความเป็นสมาธิมากเรียกว่ามันประกอบอยู่ในจิตนะจึงเอามาใช้ได้เมื่อออกจากฌานเมื่อออกจากสมาบัติแล้วมาอยู่ในชั้นที่มีความตื่นตัวรู้สึกอยู่เนี่ยมันก็มี
อานุภาพของสมาธิมากพอที่จะมาทำอะไรได้ดีกว่าแต่คำว่าสมาธิที่เราทุกคนจะเอาไปใช้เป็นประโยชน์นั้นมันเป็นชั้นอุปจารสมาธิทั้งนั้นมันคืออานุภาพของสมาธิเมื่อฝึกเนี่ยมันมาอยู่ในจิตนี้มันจะยังบริสุทธิ์หรือว่ายังตั้งมั่นหรือยังว่องไวอยู่แม้ว่าเราจะออกจากฌานแล้วออกจากสมาธิแล้วก็มาอยู่ในสมาธิในความหมายทั่วไปนี่คือลักษณะบริสุทธโธสมาหิโตกัมมนิโยนี่เรียกว่ามันองค์ประกอบที่มันจะต้องถูกลักษณะของสมาธิมันจะต้องมีอย่างนี้มีสิ่งแวดล้อมพอสบายมีอารมณ์พอสบายแล้วมีที่ปรึกษาที่เหมาะสมแล้วก็เจริญอย่างบริกรรมแล้วก็เจริญอย่างอุปจารแล้วก็เจริญอย่างอัปปนาแล้วก็หมดเรื่องมันก็จบทีนี้ไหนๆพูดแล้วก็พูดให้จบซะดีกว่าเพราะมันจะต้องพูดครั้งเดียวเท่านั้นนี่ถ้อยคำที่กำลังสับสนกันอยู่มีอยู่2คำคือคำว่าสมถะกับคำว่าวิปัสสนา สมถะแปลว่าสงบระงับวิปัสสนาแปลว่าเห็นแจ้งทำสมาธิในขั้นแรกเรียกว่าสมถะสงบจิตในขั้นต่อไปเรียกว่าวิปัสสนาคือเห็นแจ้งไอ้ความหมายมันชัดเจนอยู่แล้วสมถะทำให้สงบไม่ได้เกี่ยวกับคิดเลยไม่ได้เกี่ยวกับคิดหรือใครครวญทำให้สงบทำให้สงบให้เป็นสมาธิเมื่อจิตเป็นสมาธิแล้วไอ้ความรู้จะค่อยๆแสดงตัวออกมา นี่คำว่าวิปัสสนาเนี่ยเราเห็นแจ้งก็ไม่ใช่คิดไม่ใช่พิจารณาเดี๋ยวนี้มักจะเข้าใจว่าเริ่มคิดเริ่มพิจารณาเริ่มใช้เหตุผลอย่างนี้กันเกือบจะทั้งนั้นอาตมาเองก็เคยเข้าใจผิดเพราะว่าเรียนมาในโรงเรียนเขาสอนอย่างนั้นมันกลายเป็นเรื่องของการคิดด้วยเหตุผลคิดด้วยวิธีคิดไปหมดที่จริงมันไม่ใช่เรื่องของการคิดสมถะเป็นเรื่องของการดูวิปัสสนาเป็นเรื่องของการเห็นเราต้องดูซะก่อนมันจึงจะเห็นในระยะที่ดูนั้นมันเป็นสมถะในระยะที่เห็นนี่มันเป็นวิปัสสนานั่นเราจะต้องเริ่มด้วยการดูนี่ตาเนี่ยดูซะก่อนสิพอดูแล้วมันจึงจะเห็นนี่เริ่มด้วยการดูที่ดูมันยังดูไม่ได้เพราะว่าตามันมัวต้องทำตาให้ใสให้กระจ่างซะก่อนนั่นจึงทำสมาธิขจัดนิวรณ์ห้านะดูจะเข้าใจกันดีอยู่แล้วนิวรณ์ห้านะขจัดนิวรณ์ห้าออกไปสิมันเหมือนกับของสกปรกที่มาเปื้อนแว่นตาแล้วแว่นตามันดูไม่เห็นไอ้นิวรณ์ห้าเนี่ยเหมือนของสกปรกที่แว่นตาเช็ดออกไปสิแล้วแว่นตามันก็จะใสจะดูเห็นนิวรณ์ห้าคือความเคยชินตามธรรมชาติไปในทางเพศในกามฉันทะในทางพยาบาทคือหงุดหงิดไม่ค่อยชอบใจอะไรอยู่เป็นธรรมดานาทีนามิทะความหดหู่ห่อเหี่ยวลดต่ำอุทธัจจกุกุจจะมันฟุ้งซ่านไปทางตรงกันข้ามแล้ววิจิกิจฉาคือความลังเลใจมันลังเลไม่แน่ใจในสิ่งที่กระทำนั่นนี่เรียกว่านิวรณ์ห้ามีอยู่ตามธรรมชาติมันจะคอยรบกวนจิตอยู่เสมอต้องเช็ดออกไปเสียจากตาหรือจะเรียกว่าแว่นตาก็ได้หรือจะเปรียบเหมือนเอาน้ำยาล้างตามาล้างตาให้มันสะอาดซะก่อนนี่เป็นเรื่องของสมาธิหรือสมถะทำจิตให้สงบนี่คือทำตาให้เหมาะสำหรับที่จะดูพอมันเหมาะที่จะดูแล้วทีนี้ก็ทำวิปัสสนาคือถึงขั้นที่เห็นสมถะคือดูวิปัสสนาคือเห็น รวบรวมปรับปรุงจิตให้เหมาะ ที่จะดูแล้วมันก็จะเห็นมันไม่ค่อยแยกกันหรอกดูแล้วเห็นนี่ไม่ค่อยแยกกันเพราะว่าเราอาจจะเช็ดแว่นตาให้สะอาดที่สุดแล้วดูแล้วก็เห็นถ้าเช็ดแว่นตาไม่ได้เต็มไปด้วยฝ้าเปิดไปหมดมันก็ไม่เห็นเหมือนกันแม้จะดูมันก็ไม่เห็นนั่นหัดทำสมาธิเหมือนกับการเช็ดแว่นตาเสร็จแล้วก็ดูแล้วก็เห็นคือวิปัสสนา
ส่วนศีลนั้นฝากตัวฝากเนื้อฝากตัวอยู่ในสมถะในสมาธิแล้วฉันเข้าใจคำว่าวิปัสสนาให้ดีๆมันเป็นเรื่องดูไม่ใช่เรื่องคิดถ้าเรื่องคิดโดยเหตุผลแล้วความคิดหรือความรู้ของเราจะนำความคิดไปกันผิดทางได้คือมันคิดไปตามความรู้ที่ได้เล่าเรียนมามันจึงทำวิปัสสนาไม่สำเร็จเพราะเขาไปมัวคิดตามที่ได้เล่าเรียนมาไม่ใช่เช็ดแว่นตาให้ดีแล้วดูอย่างเป็นอิสระแล้วก็เห็นจริงไม่ใช่นี่เรียกว่าสมถะและวิปัสสนาดูหลังจากเช็ดนิวรณ์เปื้อนแว่นตาไปแล้วนี่ก็เห็นมันก็เห็นอนิจจังทุกขังอนัตตานั่นแหละเห็นไตรลักษณ์นั่นแหละเห็นอนิจจังทุกขังอนัตตาหรือเรียกว่าเห็นธรรมัตถิตาตาธรรมนิยามตาเนี่ยก็เห็นอนิจจังทุกขังอนัตตาหรือจะเรียกรวมๆกันว่าเห็นสุญญตาก็ได้อนิจจังทุกขังอนัตตาก็ล้วนแต่เป็นสุญญตาคือว่างจากตัวตนเรียกให้ไพเราะก็เรียกเห็นตถตาคือเห็นความเป็นเช่นนั่นเองถ้าเห็นจะเห็นสรุปยอดว่าเห็นเช่นนั่นเองไม่น่ายึดถือไม่น่ายึดมั่นไม่น่าไปหลงรักหลงโกรธหลงเกลียดหลงกลัวอะไรอาวรณ์อิจฉาริษยาหึงหวงอะไรต่างๆนี่เรียกว่าเห็นตถตาพูดดีกว่านั้นอีกก็คือเห็นพระตถาคตเนี่ยเมื่อเห็นตถตาจิตนั่นจะเป็นจิตตถาคตตถาคตแปลว่าพูดถึงซึ่งตถาพูดถึงซึ่งอนิจจังทุกขังอนัตตาหรือสุญญตานั้นผู้ที่ทำวิปัสสนาสำเร็จเห็นตถตาเป็นต้นแล้วก็คือเห็นพระพุทธเจ้านั่นเองเห็นตถาคตเห็นพระตถาคตหรือจะเรียกว่าเห็นพระอรหันต์พระอรหันต์ทุกๆองค์เป็นตถาคตคือพระอรหันต์ทุกองค์ถึงแล้วซึ่งตถาถึงแล้วซึ่งความจริงของความเป็นเช่นนั้นเองพระพุทธเจ้าเป็นจอมพระอรหันต์เท่านั้นแต่ก็เรียกว่าตถาคตได้เหมือนกันแล้วพระองค์ก็ทรงเรียกพระองค์เองด้วยคำว่าตถาคตคือผู้ที่ถึงแล้วซึ่งตถานั้นการเห็นของวิปัสสนานี่ไม่ใช่เล่นนะจะเห็นธรรมทั้งปวงแล้วจะเห็นพระตถาคต เห็นความเป็นตถาคตนี่เรียกว่ามันเห็นดูแล้วเห็นก็ได้อานิสงส์ทุกอย่างที่มันควรจะได้ที่มีความเกิดแก่เจ็บตายเพราะความโง่ว่ามีตัวตนมันก็เลิกเกิดแก่เจ็บตายเพราะไม่มีตัวตนที่แม้ว่าอยู่ในโลกนี้ประกอบการงานเหงื่อไหลใครย่อยอยู่แต่ถ้าเห็นธรรมะเห็นตถตาแล้วมันจะไม่เป็นทุกข์มันจะสนุกอยู่ในการทำงานเพราะมันเช่นนั้นเองมันเช่นนั้นเองจะทำนาทำสวนค้าขายทำอะไรก็ตามมันเช่นนั้นเองจะเป็นนักเรียนนักศึกษาเรียนอะไรยากลำบากอยู่มันก็เช่นนั้นเองแล้วมันก็ไม่เป็นทุกข์เรียกว่าทำงานไปพลางสนุกไปพลางเนี่ยนั่นวิเศษที่ตรงนั้นคนที่ทำคนที่ไม่มีธรรมะมันก็ทำงานไปพลางด่าตัวเองไปพลางเป็นทุกข์ไปพลางด่าผีสางเทวดาไปพลางคนที่ไม่มีธรรมะที่คนที่มีธรรมะมันอ้อมันเช่นนั่นเองก็ทำไปสิอ้าวก็พอใจที่ทำได้มันก็พอใจที่จะมาบอกว่ามันเป็นชีวิตแบบผีเสื้อผีเสื้อเที่ยวทำมาหากินดูดเกสรดอกไม้ที่สวยๆในป่าสวยๆนั่นชีวิตผีเสื้อได้เลี้ยงชีพด้วยแล้วก็ได้เป็นสุขสนุกสนานในการเลี้ยงชีวิตนั้นด้วยไม่มีความทุกข์เลยถ้ามนุษย์เราสามารถจะใช้ความรู้ตถตาประกอบกันอยู่กับหน้าที่การงานที่กระทำแล้วเขาจะพอใจเป็นสุขในการงานที่กระทำเป็นชีวิตแบบผีเสื้อแต่ไม่ใช่หมายความว่าผีเสื้อนี่อ่อนแอเดี๋ยวก็ตายไม่ทันรู้ไม่ใช่อย่างนั้นเราความหมายแต่ว่าทำงานด้วยแล้วเป็นสุขอยู่ในการงานนั้นด้วยสามารถจะทำให้การงานเป็นความสุขเป็นความสนุกสนานอยู่ในตัวการงานนั้นเพราะมีจิตเป็นอย่างนี้ทีนี้ทางสังคมเขาเป็นผู้ไม่เห็นแก่ตัวแล้วปัญหาทางสังคมก็ไม่มีเขารักผู้อื่นเพราะไม่เห็นแก่ตัวเมื่อเขารักผู้อื่นเขาก็ฆ่าใครไม่ได้ขโมยใครไม่ได้ล่วงกาเมใครไม่ได้พูดเท็จไม่ได้ดื่มน้ำเมาให้ใครเกลียดเหม็นก็ไม่ได้มันก็เป็นการดีในทางสังคมผู้ที่มีจิตประกอบด้วยธรรมะมันจะ
ดีในทางสังคมคือเป็นสุขไปด้วยกันทั้งหมดแล้วเขาก็จะหยุดเวียนว่ายไปในกองทุกข์คือไม่มีการเวียนว่ายในกองทุกข์อีกต่อไปนี่สรุปยอดมันเป็นอย่างนี้ขอให้มีจิตตภาวนาการอบรมจิตให้สมบูรณ์เรียกว่าทั้งส่วนศีลสมาธิปัญญาให้ละเสียซึ่งไอ้ส่วนต่ำๆแล้วก็สูงสูงขึ้นไปละจากสัตวศาสตร์มาสู่ไสยศาสตร์ภาคหนึ่งแล้วก็ละจากไสยศาสตร์ไปสู่พุทธศาสตร์ถึงที่สุดนี่คือจิตตภาวนาจะทำอย่างไรได้ล่ะเราเกิดมาจากท้องแม่มันไม่มีความรู้ติดมาด้วยนี่มันโง่มาจากในท้องแม่นี่แล้วพอคลอดมาแล้วยังถูกทำให้โง่เพิ่มเติมขึ้นมาอีกจนได้รับความทุกข์จนได้รับความทุกข์อ้าวพอมาเห็นความทุกข์นี่จึงค่อยมีความคิดว่าโอ้ต้องทำกลับอย่างตรงกันข้ามเพื่อจะไม่ต้องเป็นทุกข์นี่เราจึงตั้งต้นทำจิตภาวนาแล้วเอาชนะได้ไม่ต้องมีความทุกข์อีกต่อไปเป็นนั้นว่าจิตตภาวนานั่นเป็นสิ่งที่ทำได้ไม่ใช่เหลือวิสัยไม่ใช่สุดวิสัยแล้วก็ยังจะทำได้ตลอดไปไม่จำกัดเวลาไม่จำกัดยุคไม่จำกัดสมัยถ้าคนมันมีปัญญาเห็นความทุกข์ที่เกิดอยู่ในชีวิตแล้วมันก็ต้องทำได้แหละเพราะมันเห็นว่าเป็นสิ่งที่ทำได้เอาละเป็นนั้นว่าทุกสิ่งมันรวมอยู่ที่จิตจะเป็นเหตุก็รวมอยู่ที่จิตจะเป็นผลก็รวมอยู่ที่จิตจะเป็นในกระแสแห่งการปรุงแต่งของเหตุและผลมันก็รวมอยู่ที่จิตอะไรอะไรมันรวมอยู่ที่จิตแล้วก็จัดการกับจิตเรียกว่าจัดการกับจิตจิตตภาวนาหรือชีวิตพัฒนาซึ่งเดี๋ยวนี้เขาใช้กันมากนะคำว่าพัฒนาแต่เขาพัฒนาผิดทางยิ่งพัฒนายิ่งบ้าก็มียิ่งพัฒนาให้เจริญยิ่งมีปัญหามากยิ่งมีความทุกข์มากก็มีนั่นมันเป็นพัฒนาผิดเราเอากันแต่ที่พัฒนาถูกและพัฒนาที่ต้นเหตุอันเป็นภายในคือพัฒนาจิตพัฒนาจิตก็คือการพัฒนาชีวิตชนิดที่ถูกต้องไม่ใช่พัฒนาให้มันมากให้มันรกรุงรังให้มันเพิ่มปัญหาเหมือนโลกที่กำลังพัฒนาโลกยุคนี้ยิ่งเจริญยิ่งพัฒนาแต่ยิ่งเพิ่มปัญหายิ่งเพิ่มความทุกข์ยากลำบากอย่างที่เราเห็นกันอยู่ก็จะต้องหันไปพัฒนาส่วนลึกในทางจิตใจให้จิตใจมันถูกต้องเสียก่อนให้มันมีความเป็นมนุษย์ที่ถูกต้องเสียก่อนแล้วมันก็จะเดินไปในทางที่ไม่เกิดความทุกข์แต่ประการใดอะไรอะไรรวมอยู่ที่จิตชีวิตังอัตภาโวจะสุขะทุกขาจะเกวัลลาเนี่ยชีวิตก็ดีอัตภาพก็ดีความสุขก็ดีความทุกข์ก็ดีอะไรอะไรทั้งปวงก็ดีเอกจิตตสมายุตตาเนื่องเฉพาะอยู่ที่จิตดวงเดียวลหุโสวัตเตคันโนความเปลี่ยนแปลงเป็นไปเร็วมากเพราะฉะนั้นท่านทั้งหลายจงอย่ารีรออย่าเฉื่อยชาจงรีบกระทำให้ทันกับขณะที่เปลี่ยนแปลงไปเร็วมากและประสบความสำเร็จในการที่ได้มาเป็นมนุษย์และพบพระพุทธศาสนาด้วยกันทุกท่านทุกคนเทอญการบรรยายต้องควรแก่เวลาแล้วขอ